ถ้าพูดถึงการสอนติวเตอร์ในปัจจุบันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอาชีพที่กำลังฮอตฮิตและมีอยู่มากในสังคมไทยเพราะการให้ความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนมีความสำคัญกับน้องๆนักเรียนวัยรุ่นที่กำลังจะผ่านการสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมากเลยทีเดียวและวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาจารย์ติวเตอร์สาวสุดชิคที่ทั้งสวยเก่งและฮาในคนเดียวกันกับครูเก๋สุวคนอินปองไปติดตามทุกแง่มุมมองและความคิดของเธอคนนี้ได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อครูเลดี้เก๋ๆนะคะหรือเรียกว่าครูเก๋ค่ะเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเปิดสถาบันของตัวเองค่ะนะชื่อ Concentrate Center ค่ะอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็เป็นอาจารย์บรรยายตามโรงเรียนแล้วก็ตามมหาลัยค่ะมีก็คือจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆม.6 นะคะหรือว่าม.ต้นและม.ปลายในการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะติวเตอร์คืออะไรก็เป็นทางเป็นคือเหมือนกับครูแต่ว่าก็จะคอยรวบรวมเทคนิคเป็นinspiration ให้กับเด็กๆด้วยในการแบบแรงผลักดันมีเทคนิคให้กระชับมากขึ้นเพื่อให้เด็กๆเข้าใจเหมือนเป็น entertainer ในตัวเป็น edutainer เหมือนเป็นคนที่ให้การศึกษาแล้วก็ต้องเป็น entertainer ด้วยในตัวค่ะใช่ครูไหมเป็นครูค่ะค่ะครูก็หมายความว่าเป็นเหมือนเรือหางยาวที่ส่งไปให้กับเด็กเราก็เหมือนกันแต่เราจะเป็นเรือจ้างแบบอย่างรวดเร็วเหมือนเรือยอทแบบไปอย่างเร็วเพื่อว่าจะให้พอเด็กเนี่ยจะไม่ได้เรียนกับเราทั้งเทอมเรียนแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆดังนั้นเนี่ยการที่เขาอยู่กับเราเขาจะต้องได้อะไรที่มากที่สุดเทคนิคในการทำข้อสอบและเนื้อหาที่จะตะลุยโจทย เกษียณแล้วก็เป็นครูได้การเป็นครูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสังกัดที่โรงเรียนบางคนจิตใจอยากเป็นครูก็เป็นได้อาจจะไปสอนเมนตามวัดอย่างเงี้ยเขาก็เป็นครูแล้วไม่จำเป็นว่าบางทีเนี่ยเราสอนเด็กให้ฟรีๆหรือว่าไม่ได้อยู่ตามโรงเรียนตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราก็ถือว่าเป็นครูค่ะได้อะไรบ้างสิ่งแรกคือเขาคาดหวังว่าเขาจะต้องสอบได้มันใจเด็กต้องคิดว่าเฮ้ยเขาจะเป็นเหมือนทางลัดให้เขาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เทคนิคในการจำแนวข้อสอบที่เขาจะได้และสิ่งสำคัญติวเตอร์ก็เหมือนกับครูค่ะเราก็ต้องมีการปลูกฝังเรื่องความรู้ให้เขาด้วยแล้วก็ความจริยธรรมคุณธรรมให้กับเด็กๆด้วยคือบางทีเนี่ยเด็กสมัยนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีต่างๆไปล้ำหน้าเดี๋ยวนี้แบบดูจากเหตุบ้านการเมืองต่างๆมันก็อันตรายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยคือในห้องเนี่ยพอค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กอยากเพิ่มเติมความรู้เทคนิคต่างๆและเราเนี่ยคือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยติวเตอร์เนี่ยสอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แบบได้เงินและนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะคะเราเหนื่อยนะในการที่จะเตรียมเทคนิคต่างๆในการจะดูแนวข้อสอบมันเหนื่อยใน process ของมันแต่จุดหมายปลายทางมันดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วมันไม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่จบไปแล้วแสดงว่าต้องเกียร์ช่องที่หลัง1 2 3 5 7 9บุรณาทีวีช่องที่2กริยามีกี่ช่อง3ช่องเช่นดิ้งเป็นหลุดดิ้งแดงดังอีเป็นลายอีเออีเส้นคำเป็นหลุดคำเค็มคำเค็มคำ
หรืออยากทำแคมลูกว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก็เรียนแต่ไม่ได้เรียนเยอะเหมือนเด็กสมัยนี้เหมือนบางคนคิดว่ามันเป็นค่านิยมที่เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้นะคือเรียนที่โรงเรียนตั้งใจเรียนทบทวนเองก็ได้แล้วแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยด้วยความเล่นนะคะเล่น Facebook เล่น Instagram จนไม่มีเวลาจนคิดว่าต้องอาศัยเนี่ยแหละตัวช่วยแอปเนี้ยแหละต้องไปเรียนพิเศษเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเขาแต่จริงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทบทวนด้วยตัวเองก็ได้ในเด็กคะมีคำถามโปรดสาร